ฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนกันต่อนะครับการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่อบต.เองต้องเข้าไปแก้ไขแต่สำหรับชาวบ้านในตำบลบ่อแก้วอำเภอสะเมิงที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่สูงการจะทำโครงการประปาหมู่บ้านนับตั้งแต่ปี2559ของอบต.ในพื้นที่มันกลับไม่ได้ช่วยให้พวกเขามีน้ำใช้อย่างที่ควรจะเป็นและนี่คือสภาพของแทงก์เก็บน้ำในทุกวันนี้ครับแทงน้ำขนาดใหญ่และระบบผลิตประปาของหมู่บ้านแม่ยาง5หมู่4ตำบลบ่อแก้วอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วจัดสร้างตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำเมื่อปี2559ด้วยงบประมาณกว่า2ล้าน5แสนบาทโดยสิ้นสุดสัญญาก่อนสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน2559แต่ไม่สามารถใช้งานได้เขาทำเสร็จใช้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงอยากจะฝากว่าตรงนี้ให้อยากให้มาแก้ไขเพราะว่าบ้านเรามันใช้น้ำประปาภูเขาถ้าชั่วนั่นแล้วน่าจะไม่ค่อยมีในปีงบประมาณเดียวกันอบต.บ่อแก้วงบประมาณก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่รวม4แห่งรวมงบประมาณกว่า10ล้าน8แสนบาทแต่ทั้งหมดใช้งานไม่ได้ก่อนที่หน่วยงานปปช.จะเข้าตรวจสอบและมีการดำเนินคดีกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในข้อหาทุจริตเรียกรับเงินจากผู้รับเหมาการเลือกตั้งอบต.ในครั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่จึงมีความหวังว่าอบต.ชุดใหม่จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ระบบประปาหมู่บ้านสามารถใช้งานได้รวมไปถึงการแก้ปัญหาถนนสร้างงานสร้างอาชีพและแก้ปัญหายาเสพติดเรื่องน้ำการเกษตรน้ำกินน้ำใช้ของชาวบ้านเนาะมันต้องมาแบบหน้าแล้งจะมีรถไปขนน้ำแบบใส่ถังอะเนาะ 1,000-2,000 ลิตรอะคนต้องขนเองหมดเลยน้ำก็หาแหล่งน้ำที่สะอาดกว่าบะหมี่เนาะอบต.บ่อแก้วได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการปีละ40ล้านบาทแต่ยังไม่เพียงพอในปี2565จึงได้ตั้งงบประมาณไว้51ล้านบาทเพื่อใช้ด้านการก่อสร้างสาธารณูปโภคการศึกษาสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและรายได้บุคคลส่วนมากเนาะส่วนมากประชาชนแต่ทางตำบลแก้วต้องการสิ่งสาธารณูปโภคมากเนาะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นภูเขาเนาะการไปมาลำบากเนาะครับต้องการส่วนมากเรื่องน้ำเรื่องถนนเนาะคือส่วนมากก็มันเป็นพื้นที่ดอยต้องการน้ำเนาะน้ำอุปโภคบริโภคแล้วกับการคมนาคมอบต.บ่อแก้วมี10หมู่บ้านมีผู้สมัครนายกอบต.จำนวน4คนและผู้สมัครสมาชิกอบต.จำนวน26คนในจำนวนนี้เป็นผู้สมัครหน้าใหม่มีอายุต่ำกว่า45ปีกว่าร้อยละ50วันนี้เราได้ฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในหลายมิตินะครับในขณะที่ชาวบ้านในจังหวัดสกลนครเขาบอกว่าไม่ได้ต้องการน้ำประปาหรือว่าถนนแล้วแต่ว่าต้องการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพแต่ในขณะเดียวกันที่จังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าเขาอยากได้สิ่งอะไรที่เป็นเบื้องต้นอย่างน้ำสะอาดนะครับ